นี้ก็จะเป็นไฟล์วิดีโอขายแยกนะครับเมื่อกี้ที่วิดีโอแรกนั้นเป็นหมายถึงว่าถ่ายรวมๆว่ามีอะไรบ้างนะครับเทียน LED อันนี้เทียน LED นี้แยกอันนี้คือเป็นอย่างดีเป็นของฟิลิปดูยี่ห้อนะครับเป็นฟิลิปแท้อันนี้เราซื้อมา 2,200 อันนี้ลดไปเลยครึ่งราคามันไม่ติดอันนึงนะครับขายแค่1,200กับทุนไปเลย1,100เป็นระบบเปิดปิดด้วยการเขย่าแบบนี้นะครับเปิดเขย่าปิดเขย่าเปิดแล้วชาร์จด้วยการวางลงไปเฉยมันเป็นฐานชาร์จได้เลยก็จะมันทำเลนแบบเทียนนะครับแล้วก็จะมีชุดแก้วให้มันด้วย6ใบแบบนี้ทำเลนแบบเทียนคือเวลาโดนลมพัดก็จะไม่ดับเหมือนเทียนนะครับใช้งานง่ายนะครับก็กันน้ำด้วยระดับนึงแต่ว่าก็อย่าแพ้ให้โดนฝนนานเวลาถ้าเกิดกลัวฝนตกถ้าเป็นงานเอาท์ดอร์นะไปวางไว้ข้างนอกหลังคาเราก็วางคว่ำแบบนี้กันน้ำได้ถ้าคิดว่าฝนไม่ตกดูฟ้าแล้วไม่มืดก็วางอย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นงานใต้หลังคาอย่างนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานเอาท์ดอร์วางนอกก็ควรจะวางคว่ำไว้อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นของฟิลิปแท้นะครับไม่ใช่แบบตามแบบของจีนพวกนั้นจะพังเร็วนี้ชาร์จได้อัตโนมัติขายต่อแค่1,200เท่านั้นนะครับขาดทุน1,100เลยนะครับอันนี้หมายถึงถ้าใครจะซื้อแยกนะครับเราก็จะบอกทยอยบอกเป็นตัวๆไปเดี๋ยวจะตั้งชื่อวิดีโอว่าร้านครัวซิเมนเนอร์มารีนพลาซ่ามหาสารคามใครสนใจก็เข้ามาดูได้แยกขายเป็นตัวถ้าใครมีเงินก้อนก็เซ้งเหมาไปเลยทั้งอันของมันค่อนข้างละเอียดจุกจิกมีเยอะนะครับอันนี้ถ้าจะมาแยกเดี๋ยวจะคิดอีกทีนึงก็จะมีกล่องทิชชู่มีบุหรี่พร้อมบุหรี่เดี๋ยวจะคิดราคาอีกทีนึงแล้วก็แจ้งไว้ใต้ YouTube ใต้วิดีโอแล้วก็ใต้ภาพมีบุหรี่ LM Winton เหลือแล้วก็อันนี้เป็นแก้วเหยือกแก้วเหยือกเบียร์สดแก้วเบียร์แก้วเบียร์มีประมาณ20กว่าแก้วยังไม่ได้นับละเอียดนะครับอันนี้เอาคร่าวๆอันนี้แก้วเหล้าแก้วเหล้ายี่ห้อโอเชียนอย่างดีนะครับใสเนื้อใสไม่ได้เป็นแบบถูกๆตามทุกอย่าง20นะครับอันนี้ซื้อจากแมคโครใบนึงก็เกือบ100ครับใบละ80 90หนาแล้วก็ใสแก้วเหล้าประมาณ10กว่าใบแก้วเบียร์แก้วเบียร์ประมาณ20กว่าใบแก้วเหล้าป๊อกเหล้าเล็กๆแล้วก็แก้วชามะนาวชาใส่น้ำผลไม้แล้วก็อุปกรณ์น้ำผลไม้ครบมี10กว่ารสแล้วนะครับลิ้นจี่สตรอเบอรี่เมลอนแคนตาลูปมะนาวมีครบเลยนะครับมีทั้งยี่ห้อลองบีดยี่ห้อดีนะครับขวดละ140กว่าบาทแล้วก็ถังน้ำแข็งถังเล็กถังใหญ่ที่คีบซิงค์ซิงค์น้ำตรงนี้จะมีข้อดีตรงนี้น้ำใช้ฟรีนะครับใช้ของโครงการได้เลยคือเขาไม่คิดเป็นข้อดีมากๆตรงจุดนี้น้ำฟรีเพราะว่าไม่ได้ติดมิเตอร์มีแต่มิเตอร์ไฟนะครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามาถามได้ในตาม ID ไลน์ด้านล่างนี้นะครับอุปกรณ์ครบพร้อมเปิดร้านได้เลยนะครับมีทิชชู่มีหลอดมีทั้งหลอดธรรมดาแล้วก็หลอดตักข้างล่างจะมืดๆหน่อยนะครับหลอดแบบตักน้ำปั่นได้น้ำแข็งปั่นหลอดเยอะมากใช้ต่อได้เลยแล้วก็มีตู้เย็นเล็ก1ตู้เพิ่งเห็นเหยือกน้ำเหยือกแก้วเหยือกพลาสติกเครื่องปั่นโหเยอะมากเคาน์เตอร์นี้สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเลยครับเป็นเคาน์เตอร์ขนาดใหญ่ยาวประมาณ2.5 เมตรแล้วก็มีเลี้ยวมุมเข้ามาตรงนี้ข้างบนเทด้วยยูริเทนเคลือบแข็งกันน้ำโดนน้ำได้ล้างน้ำได้ขวัดถูได้สบายโดนน้ำได้สบายนี้แล้วก็ใช้มาโดนน้ำได้สีไม่ลอกครับตรงนี้เป็นโครงเหล็กหนาอย่างดีโครงเหล็กนิ้วครึ่งแข็งแรงทนทานนะครับขึ้นไปยืนเปลี่ยนหลอดไฟได้เลยส่วนตัวในบาร์นี้หลอดเป็นหลอดวินเทจหลอดโชไซเฉพาะหลอดนี้ก็หลอดละ5-600นะครับเฉพาะหลอดในนี้ก็ประมาณเกือบ 5,000 แล้วนะครับมีแอร์2ตัวเก้าอี้บาร์สูง4ตัวตามภาพเลยนะครับโต๊ะอันนี้ถ้าขายแยกขายชุดละ 1,900 ถูกๆไปเลยนะครับโต๊ะประมาณ80เซนแล้วก็70เซน70 80เซนแล้วก็เก้าอี้4ตัวเราซื้อมาประมาณ 3,000 นะครับอันนี้เป็นไม้แล้วก็เป็นขาเหล็กเป็นไม้เคลือบชะแลกแล้วก็ชะแลกแล้วลงแลกเกอร์กันน้ำนะครับโดนน้ำได้กว่าไอเช็ดถูทำความสะอาดได้ง่ายโต๊ะนี้มี1 2 3 4 5ในห้องนู้นอีก2โต๊ะนี้มี7ชุดท่านใดอยากซื้อแยกก็ 1,900 ถ้าราคาเหมาเดี๋ยวจะคิดอีกทีนึงค่อยมาดูด้านใต้ YouTube นี่นะครับมีไฟเลเซอร์อีก2ตัวซ้ายขวาปลั๊กมีรอบทั้งห้องปลั๊กนี่มี6จุดไซส์3ขวา3มีปลั๊กข้างบนที่จะใส่ทีวีเสียบทีวีข้างบนได้ด้วย
ตู้โค้กนี้ถ้าจะมาเซ็งต่อก็ใช้ต่อได้เลยพอเราก็ไม่ได้คืนถ้าเอิดออกก็ค่อยคืนนะครับก็คือใช้ไม่ได้เสียเงินก็เอามาคือลงโค้กกับเขาเฉย 3,000 กว่าก็ได้โค้กมาในตู้เบียร์วุ้นตู้เบียร์วุ้นมีไฟ LED นี่เพิ่งใช้ได้แค่ไม่ถึง2เดือนนะครับเป็นรุ่นใหม่แบบประหยัดไฟค่าไฟเดือนละไม่ถึง500บาทแค่เบียร์ได้ประมาณ10 20 30 40 50ได้น่าจะได้ประมาณเกือบ100ขวดนะครับ10 20 30 40โอ้น่าจะ100ขวดได้น่าจะประมาณ100กว่าขวดตู้ยาวประมาณเมตรกว่านี่ครับอันนี้ก็ยังใหม่ๆอยู่เลยมีระบบรักษาอุณหภูมิอัตโนมัติอย่างนี้นะครับเบียร์จะไม่ระเบิดแตกเปิดมาแล้วจะเป็นวุ้นคือมันจะไม่ได้เหมือนกับตู้แช่ฟีดเนื้อสัตว์นะครับจะไม่ระเบิดแช่นานต่อเนื่องยังไงก็ไม่ระเบิดเพราะเราลองมาแล้วเนาะอันนี้เป็นชุดเฉพาะในบาร์ที่เห็นมีพัดลมใหญ่1ตัวเดี๋ยวจะตีราคาเซ็งอีกทีนะครับมีปลั๊กมีรอบเลยนะครับเห็นมั้ยปลั๊กมีรอบเลยใบอนุญาตพร้อมทั้งเหล้าและบุหรี่จะหมดเดือนธันวาคมปี60นี้นะครับกล่องทิชชู่ที่เคลียร์บุหรี่กล่องทิชชู่เยอะนะครับเยอะกล่องทิชชู่ประมาณเกือบ20กล่องแล้วก็ถาดเป็นไม้เคลือบอย่างดีถาดทอนเงินนะครับมีกี่อันไปเปิดห้องคอมดูหน่อยครับคุณจ๋าว่าเปิดห้องคอมดูมันมีโต๊ะเหลือกี่โต๊ะนี่โต๊ะนี้มันเหลือในห้องนั้นอีก2โต๊ะใช่ไหมแล้วนั้นมา1 2 3 1 2ในนี้มี5ห้องข้างๆน่าจะมีอีก2เป็น7 7ชุดชุดละ 1,900 เอาไปเลยครับเราซื้อมา 3,000 กว่าประตูจะเป็นประตูบานพับเปิดได้รอบด้านถ้าเกิดไม่อยากเปิดแอร์ก็เปิดประตูได้รอบด้านลมเข้าออกได้ถ้าหน้าหนาวก็เปิดประตูบานพับได้อย่างนี้นะครับสไตล์วินเทจเป็นไม้เก่าวินเทจผสมวินเทจแบบผสมโมเดิร์นนะครับโมเดิร์นผสมวินเทจนะครับนี่นะครับนี่เป็นโซนเฉพาะในห้องบาร์นะครับแต่ถ้าเป็นงานเอางานด้านนอกก็จะกว้างมากพื้นที่ประมาณน่าจะ200ตารางวานะครับประมาณ2งานได้ครับถ้ารวมกับเวทีด้านนอกแต่ค่าเช่าถูกคือเซ้งของกับเราแค่ครั้งเดียวแล้วเช่าต่อโครงการค่าเช่าแค่ถ้าไม่เอาเวทีก็แค่ 3,500 เอาเวทีเพิ่มพันเดียวเป็น 4,500ค่าเช่าถูกมากๆในพื้นที่ที่กว้างขนาดนี้นะครับอันนี้ไฟเราก็ทำเพิ่มขึ้นมายังไม่ได้เปิดเปิดห้องเปิดไฟนิดหน่อยตัวนี่นะครับพื้นที่ครึ่งไร่ได้ครับประมาณ2งานประมาณ200ตารางวาได้เลยมีสวนมีซุ้มอันนี้ถ้าใครมีพอมีเงินทุนหน่อยเอาทุนที่ทั้งหมดก็จะเซ้งถูกๆเราไม่ได้เซ้งพื้นที่เราเซ้งแต่ของนะครับเพราะเราไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่ซุ้ม2ซุ้มนี้ซื้อมาซุ้มละเป็นเหล็กเคลือบสีแล้วก็หลังคากันน้ำเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับซื้อมาซุ้มละ11,900แล้วขายถูกๆไปเลยแค่ 7,900 นะครับขายคู่ละ15,000เท่านั้นนะครับโอกาสทองนะครับใครจะเอารีบเอานะครับถูกมากๆใครสนใจเปิดร้านอาหารร้านเบียร์นะฮะนี่เป็นโซนของเอาท์ดอร์ซุ้มนี่เป็นของเราแต่โต๊ะเป็นของโครงการซุ้มเป็นเหล็กเคลือบสีเทาเข้มหลังคาผ้าดิบกันน้ำส่วนเวทีก็มีเวทีให้พร้อมถ้าใครทำร้านเบียร์เวทีอยู่ตรงนู้นนะครับเรายังไม่ได้เปิดไฟจริงๆไฟจะสวยมากน้ำพุก็ยังไม่ได้เปิดน้ำพุก็มีนะครับอันนี้หมายถึงว่าถ้าจะเซ็งทั้งหมดน้ำพุก็มาเปิดคันเอาตรงนี้ได้นะครับเปิดชึบน้ำพุก็ขึ้นละเราสามารถมาเปิดปิดเองได้นะครับตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติได้ด้วยน้ำพุถ้าใครจะมาเซ็งต่อทางพื้นที่นะครับก็เปิดปิดน้ำพุเองได้หรือว่าจะตั้งเวลาอัตโนมัติก็ได้พร้อมทุกอย่างนะครับนี่ออนปั๊บก็จะเปิดไฟน้ำพุตรงนี้สวยงามนะครับเวทีอยู่ตรงนู้นยังไม่ได้เปิดไฟเวทีเฉยเข้าไปเปิดไฟเวทีหน่อยเดี๋ยวจะเปิดไฟเวทีให้ดูนะครับอันนี้คือพื้นที่ของด้านนอกอันนี้หมายถึงว่าถ่ายรวมๆให้ดูว่าแต่จริงๆอยากให้ได้เจ้าคนที่เซ็งทั้งหมดมากกว่า
ซ็งไปเลยทั้งหมดเลยก็แล้วก็มีเต็นท์ด้วยนะครับเต็นท์ตรงนี้อีกนะครับขายหมื่นเดียวขายเอารถลดไปอีกเลยลดเป็น 9,500 ไปเลยนะครับ4คูณ8เมตรแล้วก็มีเตาย่างเตาอะไรตรงนั้นอีกนะครับเปิดไฟนะครับนี่ครับเวทีมันยังจะมีไฟหมุนอีกที่เรายังไม่ได้มาตั้งมันจะสวยงามมากครับตรงนี้เช่าแค่พันเดียวนะครับถ้าใครจะเอาเวทีเพิ่มแต่ถ้าใครไม่เอาก็ตัดออก1,000ไปจ่ายกับเจ้าของพื้นที่ค่าเช่าถูกมากนะครับสำหรับคนที่อยู่จังหวัดอื่นก็สามารถมาทำที่นี่ได้นะครับนะครับเวทีกว้างถึง6เมตรนะครับมีห้องเก็บเครื่องเสียงด้านขวาด้วยนี่ครับเต็นท์ตรงนี้4คูณ8ขาย 9,500 เท่านั้นเราซื้อมา17,000นะครับขายถูกๆไปนะครับคือเรามีธุรกิจหลายอย่างเราดูแลทำลานเบียร์ไม่ไหวนะครับคนก็เยอะนะครับจากภาพที่เคยถ่ายให้ดูว่าคนเยอะนะครับคนเยอะแต่ว่าเราทำไม่ไหวจริงๆเหนื่อยมากเรามีงานตอนเช้าทำตะยางออนไลน์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์พิมพ์เตอร์นะครับอันนี้เป็นเตาปิ้งที่มีล้อเลื่อนลองเลื่อนดูมีล้อเลื่อนนะครับนี่ก็ขายถูกๆเป็นเตาคู่สำหรับใครที่ทำร้านเนื้อย่างร้านกุ้งเผาในเตาคู่ขายแค่1,500ถูกๆเลยนะครับเราประกอบทำขึ้นมาหมดไปประมาณ 3,000 นะครับเป็นขาเตาใหญ่เลยนะครับอันนี้นี่นะครับนะครับสำหรับใครจะไปพวกร้านกุ้งเผาใหญ่ๆเผารวมเอาเตามาเผารวมอย่างเงี้ยครับแบบสมมติเผารวมไม่ได้แยกเตาอย่างเงี้ยครับเอาไปเลย 1,500 เท่านั้นมีล้อขนาดใหญ่ลากได้นี่ก็เต็นท์นะครับไฟมีไฟหยดน้ำเราแต่งมาให้แล้วแค่ระบบไฟนี่ก็หมดไป 30,000 40,000 นะครับก็ชั่วโซนนี้นะครับเวทีอีกถ้ารวมเวทีก็หมดไปประมาณ10เกือบ 50,000 นะครับไฟ LED หลอดละ100กว่าบาทไฟกระพริบนี่เรายังไม่ได้เปิดไฟอีกหลายจุดนะครับ